ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่และเช่นเคยช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์นาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมนะอ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีกันยกเซิร์ฟเลยนะครับผมรับทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นบัตรสร้างห้องบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมบาลิตแล้วก็ชุดหัวกะโหลกอีกด้วยโอ้โหสุดเกินสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่ารับยังไงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ใครที่ดูไม่จบก็จะไม่เข้าใจกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้รับของฟรีกันต้องดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะสุ่มคลิปหน้านั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้ฟรีๆเนี่ยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมแท็กบิ๊กชาแนลกันด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละ1ไลค์กันด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปรับของฟรีกันนะครับพี่ก็มีเว็บมาแนะนำนะครับมาโอเคก็เป็นเว็บเติมฟรี.com เลยนะครับพี่มีทุนอยู่100บาทนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูว่าจะออกได้จริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้ทุนน้อยแต่ 100% นั่นเองนะครับผมมาโอเคครั้งแรกว่าไงเฮ้ย517เพชรโอ้โหครั้งแรกก็เอาเลยเว้ยเอาเว้ยเอาวะเอาวะเอาวะทุนน้อยนะวันเนี้ยมี100เองนะเนี่ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยสองตาติดสองตาติดเฮ้ยไม่เกลือนะ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 เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเวอร์ไหมเนี่ยเอาอีกเอาอีกมันเวอร์เปล่าวะเฮ้ยมันเกินโอ้เกือบโอ้ยเกือบได้รางวัลใหญ่อะไรครับเนี่ยนิดเดียวเฮ้ยต้องมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอละไม่สุ่มละกำไรเหลือๆละตอนนี้กำไร 1,400 ละจากนั้นกดมาที่ฝากถอนนะครับถ้าเราได้กำไรแล้วนะครับผมก็มาที่ถอนวอลเล็ตก็เลือกราคาได้เลยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์วอลเล็ตนั่นเองนะครับก็ถอนออกได้เลยนะพี่แนะนำถอนแต่กำไรนะครับทุนเราเก็บไว้เล่นครั้งต่อไปนั่นเองนะครับผมนะก็จะถอนเป็นเครดิตนะครับสะสมเพชรเนี่ยในเกมเนี่ยนะครับสะสมเป็นเครดิตแล้วก็ถอนจากเครดิตเนี่ยเป็นวอลเล็ตนั่นเองเข้าใจกันง่ายลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิกลิงก์สมัครหรือเชื่อมต่อ Facebook เข้าไปเล่นได้เลยนะครับเว็บนี้ออกง่ายจริงการันตีจากช่องบิ๊กชาแนลเลยนะครับผมมาโอเคนะครับก็ก่อนจะรับของฟรีกันเนี่ยเดี๋ยวพี่พาอัปเดตกิจกรรมมันก่อนเลยนะครับใครที่ไม่ทันกิจกรรมนะครับที่เข้ามาเมื่อคืนนะครับผมเนาะก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตู้สุ่มรักกี้ระยอนั่นเองนะครับเป็นตู้อีโวใหม่เลยนะครับเป็นชุดก๊อตจินั่นเองนะครับเออนะครับผมนี่อย่างเท่อย่างแร้นะครับผมนี่เป็นไงนี่แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูชุดนะครับผมนี่สำหรับชุดนะครับผมมาโอเคโอเคนะครับนี่ก็จะมีในส่วน6ชุดด้วยกันนะครับผมแต่ว่าชุดดิโน่ตรงนี้นะครับก็คือใช้พิมพ์เขียวอันเดียวแรกเลยนะครับถือว่าผมแต่ว่าพี่บอกเลยว่าออกโคตรยากนะครับผมนะพี่หมดประมาณ1,000เพชรนะครับผมสำหรับเมื่อคืนนะครับผมเออคือแบบบางคนก็ออกง่ายนะบางคนก็1,000กว่า 1,000 เพชรก็ออกแล้วแต่พี่แม่งไม่ออกนะครับผมเออดูหินเอ้ยดูลูกแก้วดิโอ้โหโคตรเยอะแต่ว่าพิมพ์เขียวถือว่าออกยากจริงนะครับก็เป็นกิจกรรมมา5วันเท่านั้นนะครับ5หรือ6วันนี่แหละนะครับรีบมาสุ่มกันนะครับผมนะก่อนจะหมดนะครับใครที่อยากได้เพชรออกง่ายๆก็ตามที่เว็บพี่สุ่มเลยนะครับพี่แนะนำนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับตู้สุ่ม Evo นั่นเองนะครับอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่มาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตรงไหนวะเดี๋ยวพี่เปิดดูก่อนตรงนี้ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงต้องไปดูในส่วนร้านค้านะครับต้องไปดูในส่วนร้านค้าแล้วก็อันนี้นึงนะครับผมเป็นคู่หูใหม่นะครับเดกินั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนสกินนะครับผมสกินคู่หูนะครับมี2สีด้วยกันนะครับเอ้ยมีเอ้ยใช่แหละอะไรวะเนี่ย นี่ก็จะมีสีเหลืองสีทองนะครับผมมี299เพชรนะครับแล้วก็คู่หูตัวนี้199เพชรนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าสุดเลยทีเดียวนะครับสุดเลยทีเดียวนะครับผมนะแต่พี่ก็ยังไม่เคยเอาไปลองเล่นนะครับผมนะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นในส่วนปืน MP ได้ไม่ใช่ MP เด้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ไททันสตองของอาวุธนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับพี่บอกเลยว่าออกง่ายพี่หมดไปประมาณ 2,000 เองนะครับพี่หมดไปประมาณ 2,000 ก็ได้ละ5โทเค็นก็เอามาแลกได้เลยนะครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นลูกซองนะครับ Attack on Titan นั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าแหล่เลยทีเดียวนะครับไม่กลับมาขายด้วยนะเจมบอกว่าไม่กลับมาขายด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่อีกนึงก็จะเป็นในส่วนอันนี้นี่นะครับผมเป็นตู้สุ่มตัวนี้เลยโอ้โหใช้เป็นในส่วนตัวนี้ครับผมเป็นตั๋วไดมอนด์นะครับมาสุ่มมาจัดเลยอย่าไปรอครับผมจัดโอ้โหไปยาวๆครับผมยาวๆครับเฮ้ยทำไมเกลือจังวะไปเฮ้ยเฮ้ย
เกินเฮ้ยหน้ากากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมออกยากจังวะไปเฮ้ยออกยากวะเฮ้ยเฮ้ยออกยากอยู่นะออกยากอยู่นะโอ้โหลัคกี้พี่60แล้วอ่ะมีกี่ใบ13ใบกดไป10ปึ๊บดูได้ท่าทางโอ้โหเอามาทำไมวะเนี่ยเหลือ3ใบโอ้โหรองเท้าเหลือ2ใบโอ้โหโอ้โหเกลือเกินโอ้โหลัคกี้74โอ้เกลือจาดดูดิโอ้ออกโคตรยากใครหมดกี่ใบบอกพี่ด้วยนะครับหรือว่าใครหมดกี่เพชรบอกพี่ด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมโอ้โหโคตรสุดนะครับโคตรสุดโอเคมาเดี๋ยวพี่พาไปรับของฟรีเลยดีกว่านะครับผมเนาะก็ขอคนละ1ไลค์กันนะครับผมนะขอคนละ1ไลค์เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยว่ารับยังไงนะเป็นกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับผมมาถ้าพร้อมมาแล้วเราไปดูกันเลยโอเคนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นกิจกรรม Free Fire Pro League ซีซั่น4นะครับผมรอบแกนไฟนอลนั่นเองนะครับ GM ได้โพสต์ไว้แล้วนะครับผมเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็มีรูปบาเลตนะครับอยู่ข้างบนเลยแล้วก็จะมีรูปชุดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมมีเลข01 02นะครับผม03 04 05 06 07มี7ชิ้นนะครับผมมี7ชิ้นเลยนะครับเพราะคุณจะได้ทั้งหมดนี้เอาเข้าใจง่ายก็คือยังไงก็ได้ฟรีอ่ะพี่บอกเลยนะครับแล้วก็บาเลตเนี่ยน้องๆจำได้ไหมที่ฟรีไฟโปรเล็กซีซั่น3อ่ะซีซั่น3ก็คือเป็นการตอบคำถามที่รับลูกซองถาวรจำได้ไหมนั่นแหละให้พี่เดานะเหมือนกันเลยนะครับเราต้องตอบคำถามเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับฟรีไฟโปรเล็กอ่ะแล้วจะมีแบบตอบคำถามประจำสัปดาห์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รับเป็นในส่วนสกินปืนตัวนี้นะครับบาเลตนะครับฟรีไฟโปรเล็กซีซั่น3เนี่ยก็คือแบบพี่บอกนั่นแหละนะครับพอเราตอบครบทุกสัปดาห์แล้วใช่ไหมผมสัปดาห์สุดท้ายก็คือรับลูกซองถาวรรับลูกซองถาวรน้องๆจำได้หรือเปล่าที่พี่เฉลยนะครับผมที่พี่เฉลยรอบนั้นนะพี่จำได้นะครับแล้วก็ในส่วนรอบนี้เนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าให้พี่เดาหลักๆก็คือยังไงก็ฟรีนะครับผมยังไงก็ของฟรีแน่นอนนะครับผมในส่วนชุดตัวนี้แล้วก็บาเลตแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนะครับผมอันนี้ก็จะน่าเป็นดูไลฟ์สดหรือว่าเดี๋ยวก็แจกอ่ะพี่บอกเลยยังไงก็ฟรีนะครับผมแต่บาเลตให้พี่เดาก็คือเป็นตอบคำถามนะครับตอบคำถามประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนวันกิจกรรมก็คือวันที่3เมษายนนะครับวันที่3เมษายนเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับพี่น่าจะอยู่บ้านนั่นแหละตอนนั้นนะเพราะว่าวันที่4พี่ก็จะเตรียมตัวไปเกณฑ์ทหารนะครับผมเนาะวันที่4พี่ก็จะเดี๋ยวทำคลิปลงย้อนหลังไว้ให้นะครับผมนะอาจจะไม่ได้อัดสดหรือว่าวันนั้นเลยก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันที่3เมษายนนะครับไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้อีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็คือวิเคราะห์นะครับว่าจะได้รับฟรีหรือเปล่าแต่พี่ให้เดานะยังไงก็ฟรีนะพี่บอกเลยหมดเนี้ยฟรีแน่นอนนะเป็นกิจกรรมฟรีไฟโปรลิกซีซั่น4นั่นเองนะยังไงก็ฟรีอ่ะพี่บอกเลยนะครับผมมองยังไงก็ฟรีนะครับผมในส่วนกิจกรรมนี้นะครับมาโอเคก็เหลือโค้ดเหลือโค้ดนะครับเหลือโค้ดพี่จะมาใส่โค้ดให้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ทันเนาะหมดเขตในวันอาทิตย์เวลา 5:59 นะครับผมเวลา 5:59 เนาะใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็ไปใส่ได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอย่าลืมมาไปใส่กันด้วยนะครับเป็นโค้ด ZUMN นะครับ W2ZQ นะครับ QCVZ นะครับ MH8N นั่นเองเอาไปใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟเป็นกล่องสุกินปืน3วันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมารับของฟรีในวันที่3เมษายนกันด้วยนะครับอีกไม่นานอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอีกวันอาทิตย์หนึ่งก็ถึงแล้วนะครับผมอีก 7-8 วันนี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ